หลังจากที่กทม.ประกาศให้รางวัลนำจับครึ่งหนึ่งของค่าปรับสำหรับผู้ที่ชี้เบาะแสคนทิ้งขยะลงคลองหรือว่าขี่จักรยานยนต์บนทางเท้านะคะซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทก็ปรากฏว่ามีเกือบ20รายเลยนะคะที่มาแจ้งเบาะแสหลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าเรื่องของการไปแจ้งเบาะแสนี่มีขั้นตอนยังไงแล้วจะรับเงินช่องทางไหนบ้างนะคะไปติดตามกันจากคุณนริศราบุญศรีค่ะมาทางนี้ประจำเปล่าไม่เคยครับไม่เคยผมอยู่ครั้งแรกการขับขี่บนทางเท้าเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่สำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยย่านฝั่งทนพบรถจักรยานยนต์จอดทิ้งบนทางเท้าเบื้องต้นตักเตือนเจ้าของรถพร้อมแจ้งความผิดหลังกทม.ออกระเบียบหลักเกณฑ์เงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับครึ่งหนึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีผมก็ไม่รู้ครับครับไม่ทราบถ้าขี่แล้วต่อจะมีคนทำครับอ๋อครับผมครับครับผมต่อไปไม่ได้นะครับตอนนี้มีระเบียบกทม.ออกมาว่าประชาชนสามารถแจ้งนะครับแจ้งประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์รับและกำลังนำจับด้วยเพราะเราทำผิดเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครทางเขตเปรียบเทียบปรับผู้แจ้งก็มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลนำจับด้วยนะครับผู้กระทำผิดการจอดหรือขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นหนึ่งในข้อหากระทำความผิดตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535และยังครอบคลุมถึงการทิ้งขยะลงคลูคลองในที่สาธารณะและการตั้งหาบเร่แผงลอยตลอดจนการติดป้ายประกาศตามเสาไฟอัตราค่าปรับสูงสุด 10,000 บาทหากไม่ชำระค่าปรับทันทีโดนยึดทรัพย์ถ้าเขามีวินัยปั๊บทุกอย่างจะไม่เกิดไม่ต้องไปจ้างแบ่งเงินรางวัลให้ใครรางวัลให้ใครหรอกเพราะมันไม่มีคนทำผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผู้ที่ทำผิดเนี่ยต้องกลับตัวกลับใจสมัยถ้าคุณคิดจะทำอย่างนี้เนี่ยประเทศก็ไม่เจริญหรอกประชาชนคนไทยที่ได้ชมได้ฟังอยู่เนี่ยนะครับถ้าท่านมีวินัยแล้วเนี่ยท่านปฏิบัติท่านไม่ต้องไปทำดีอะไรเลยทำตามข้อบังคับของกฎหมายนะครับมันก็จะต้องไประแวงว่าไอ้ใครจะมาถ่ายรูปขั้นตอนการแจ้งเบาะแสทำได้หลายช่องทางทั้งสายด่วนเทศกิจ Facebook เทศกิจอีเมลและแอปพลิเคชัน LINE โดยแนบหลักฐานภาพถ่ายหรือวิดีโอที่กระทำความผิดพร้อมส่งชื่อนามสกุลหมายเลขติดต่อกลับส่วนการมอบเงินรางวัลนำจับครึ่งหนึ่งของค่าปรับนั้นหากผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับผู้แจ้งจะได้รับเงินทันทีกรณีตรวจสอบหลักฐานต้องรอสำนักงานเขตแจ้งให้ทราบและยื่นคำขอรับเงินภายใน60วันหากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์กรณีมีผู้แจ้งเบาะแสหลายคนให้คนแรกมีสิทธิ์รับเงินหากส่งพร้อมกันจะเฉลี่ยเงินค่าปรับเท่ากันกทม.ยันทุกเบาะแสที่แจ้งจะปิดเป็นความลับหลังประกาศใช้พบมีผู้แจ้งเกือบ20รายแล้วสัปดาห์หน้ากทม.จะหารือร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลหวังที่จะสร้างเมืองหลวงให้สะอาดน่าอยู่สมเป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับหนึ่งในสายตาชาวโลกนริศราบุญศรีสำนักข่าวไทยสมท.รายงาน